ื่อมะเดี่ยวนะคะอภิเชษฐ์เอติรัตนะค่ะตอนนี้ก็อายุจะ20ปีแล้วค่ะเรียนที่โรงเรียนมึงกับแฟชั่นปี2แล้วค่ะตอนนั้นหนูจบม.6พอดีแล้ววันนั้นหนูไปงานใช่ไหมคะแล้วหนูก็มาดูโรงเรียนมาดูว่าวิธีการสอนวิธีการทำของที่นี่มันเป็นยังไงมันแตกต่างจากที่อื่นยังไงเราก็ไปเสิร์ชไปถามคนที่เรียนจากหลายๆที่มาจริงๆแล้วเราจะต้องเลือกโรงเรียนที่มีสไตล์ที่คล้ายๆเราจริงๆเราก็ตอนเดินเข้ามาที่โรงเรียนใช่ไหมเราก็เห็นแบบหุ่นเดรปปิ้งหุ่นที่เป็นแบบเมจิกแพทเทิร์นอะไรเงี้ยอยู่ตรงหุ่นเราก็จะแบบโอ้นี่คือเราเลยเพราะแบบพอตอนเด็กแล้วเนี่ยเราก็แบบทำแบบนี้แหละก็คือแบบเอาตุ๊กตามาตุ๊กตาบาร์บี้แล้วก็เอาผ้ามาใส่อะไรเงี้ยรู้สึกโอเคนี่คือใช่เราก็เลยตัดสินใจมาเรียนที่บุ้งกับแฟชั่นค่ะคือพอเริ่มต้นวันแรกที่มาเดี่ยวมาเรียนที่นี่คือแบบมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากเราจะต้องเริ่มใช้จักรแล้วก็เริ่มเย็บเลยพอมาถึงเราได้เริ่มทำเลยจริงๆอะไรเงี้ยคือตอนแรกก่อนมาเรียนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบการที่เราชอบเสื้อผ้าเราจะต้องเป็นดีไซเนอร์อย่างเดียวแต่พอเรามาเรียนจริงๆแล้วอะเรารู้สึกว่าการที่เรามาเรียนที่นี่เรียนแฟชั่นมันสามารถแตกยอดออกไปเยอะมากคุณจะเป็นสไตลิสต์หรือคุณจะเป็นอะไรก็ได้คือเราในที่นี่เรามีความรู้ค่อนข้างแน่นแล้วคือแบบมันครบถ้วนแล้วเราก็จะสามารถทำได้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการแฟชั่นเลยอะไรเงี้ยคือเรามองแฟชั่นเปลี่ยนไปแล้วก็เราได้รับความรู้มามากเราสามารถไปบอกช่างได้คือก่อนที่มาเราเรียนเราอาจจะวาดชุดสวยๆแต่เราไม่รู้ว่ามันจะต้องกว่าที่จะผลิตมาเป็นแบบนี้คือมันจะต้องทำยังไงแล้วพอเรามาเรียนที่นี่มันจะรู้สึกว่าเนี่ยเราสามารถที่จะดีลกับอะไรต่างๆได้มากมายเรารู้สึกว่าเรียนนี้ว่าวาไรตี้มาก คือตอนปี1เราเดินเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าเนี่ยแบบหุยเราจะเข้ากับเพื่อนได้ไหมด้วยความวิธีการสอนหรือวิธีการอะไรต่างๆมันทำให้เราสนิทกันเราสามารถถามเพื่อนได้คือมันจะไม่กากกันอ่ะการที่เราอยู่กับคนหลายๆวัยค่ะมันจะทำให้เราเห็นมุมมองของคนแต่ละวัยนั้นที่แตกต่างกันทุกคนต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำให้เราสนิทกันแล้วก็เราก็กลายเป็นคอนเนคชั่นให้กันและกันได้ในอนาคตในการทำงานอะไรเงี้ยค่ะการที่โรงเรียนมีงานประกวดขึ้นมาให้เราเรื่อยๆมีการพาออกไปนู่นนี่นั่นมันก็เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเราคือเราไม่เคยไปดูโรงงานผ้าเราก็ได้เห็นเราไม่เคยไปที่ไหนที่เป็นแฟชั่นเราก็ได้ไปซึ่งเรารู้สึกว่ามันก็แบบทำให้เรามีความรู้มีแบบได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆมากขึ้นแล้วตอนนี้ก็กำลังทำทีสิทธิ์ก็รู้สึกว่าโอเคคอนเซ็ปต์เราดีมากเรารู้สึกว่าแบบต้องเลิศ เราเห็นพ่อแม่เราตั้งแต่เด็กที่แบบโอ๊ยลำบากมากที่จะต้องเราเห็นหลายครอบครัวที่แบบจะต้องดิ้นรนเพื่อทำเพื่อมีภาระหลากหลายอย่างมันเดี๋ยวก็เลยเอาซิลูเอทของชุดที่เป็นแบบความยากลำบากมาใส่ในชุดแล้วก็จะทำยังไงให้เราสามารถหลุดพ้นจากตรงนี้ได้ก็จะเป็นสิ่งที่มาเดียวคิดแล้วก็จะทำเข้าไปในแฟชั่นงานศพของเรามาเดียวค่ะมาเดียวเป็นเด็กอายุ19จะ20ปีเนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้เรียนทางวิธีการทำงานได้เรียนทั้งการที่เราอยู่ในสังคมยังไงมันไม่ได้แค่แฟชั่นอย่างเดียวมันได้อะไรที่หลากหลายมาได้คอนเนคชั่นได้อะไรต่างๆอยากให้ทุกคนมาลองดูบรรยากาศที่นี่ก่อนตัดสินใจอยากให้ทุกคนได้มาดูวิธีการเรียนวิธีการสอนมันค่อนข้างที่จะครบแล้วสำหรับถ้าจะเป็นแฟชั่นมาเดี๋ยวรู้สึกว่าคุณกะครบแล้ว